กูมี3คันโอ้ขอบคุณโซโลนะออกมาสิออกเลยมาดูศึกชิงนางระหว่างอำเภองานนี้ไม่ใช่สองหนุ่มแต่เป็นสองสาวทองที่แย่งสาวคนเดียวกันเลยมีการนัดมาเคลียร์ใจงานนี้ซัดกันไม่ถึง10นาทีรู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะแต่คนแพ้น่าจะไม่ต้องเดียวดายค่ะนี่คือการรวมตัวของวัยรุ่นมากัน2กลุ่มจากอำเภอศรีสงครามกับอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมมานับรวมตัวเพื่อเคลียร์ปัญหาหัวใจระหว่างสองสาวทอมก็คือนางสาวตุ๊กตาอายุ15ปีและอีกคนหนึ่งคือนางสาวยออายุ15ปีทั้งสองชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือน้องปอยน้องปอยเป็นสาวงามแห่งบ้านนาโพตำบลโพนสว่างจึงต้องเปิดศึกชิงนางกันขึ้นถ้าใครแพ้ก็จะได้สาวคนนั้นไปครองในคลิปจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างเกณฑ์เพื่อนกันมามีกองเชียร์เป็น10คนค่ะมาเชียร์ทั้งฝั่งของน้องตุ๊กตาและน้องยอยืนรอกรรมการสั่งชกก็หลับหูหลับตาสาวหมัดกันใส่อุดตลุดก่อนที่น้องคนนึงจะล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเนื่องจากเจอหมัดของน้องยอสาวทอมซัดเข้าที่ดั้งจมูกจนเลือดไหลโกรกเพื่อนต้องเข้าไปประคองและนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏคุณหมอเอ็กซเรย์ไปเจอว่าดั้งจมูกหักก็เลยต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนครพนมเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังเกิดเหตุไม่นานนักคุณแม่ของน้องตุ๊กตาคนที่ดั้งจมูกหักค่ะเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเรียกร้องให้คู่กรณีมารับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนักข่าวของเราไปเจอกับน้องตุ๊กตานอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งน้องเองก็ยอมเปิดใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะในระหว่างที่รอผ่าตัดน้องก็บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากว่าตัวของน้องตุ๊กตาชอบพอกับน้องปอยตกลงกันเป็นแฟนได้ประมาณสักเดือนเศษๆแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องปอยเคยมีแฟนชื่อว่าน้องยอเป็นสาวทอมมาก่อนจากนั้นก็เลิกรามาคบกับน้องตุ๊กตาแต่ฝั่งของน้องยอแฟนเก่าของปอยไม่ยอมค่ะก็ได้มีการทักเฟซมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็ท้าทายกันไปมาจนน้องตุ๊กตารำคาญน้องตุ๊กตาบอกเอาแบบนี้มาตีกันดีกว่าจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่ต้องมาหาเรื่องกันอีกสุดท้ายตุ๊กตาเลยนัดไปเจอกันครึ่งทางคือเชิงสะพานแถวๆอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจากนั้นน้องตุ๊กตาก็เรียกเพื่อนไปรวมพลเป็นสักขีพยานรวมถึงพาน้องปอยสาวสวยต้นเหตุไปอยู่รวมกันไปเลยพอเผชิญหน้ากันเพื่อนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการบอกกติกาว่าห้ามรุมห้ามซ้ำเมื่อฝ่ายหนึ่งเพลี้ยงพล้ำก่อนที่จะผลักสาวทอมเข้ามารุมมาตุ้มทั้งฝั่งของน้องตุ๊กตาพลาดค่ะเจอหมัดเข้าไปตรงดั้งจมูกเลยล้มลงไปกองอยู่กับพื้นมีเลือดไหลออกมาแล้วจะเห็นว่าน้องปอยสาวเสื้อดำมาค่ะที่เป็นตัวต้นเหตุรีบเข้ามากอดจากนั้นก็เลยพาน้องตุ๊กตาส่งโรงพยาบาลปรากฏมารู้อีกทีคือดั้งหักไปแล้วส่วนจะเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีคือน้องยอหรือไม่ตุ๊กตาบอกว่าให้แม่เป็นคนตัดสินใจแต่ระหว่างที่น้องตุ๊กตากำลังคุยกับนักข่าวอยู่น้องปอยสาวคนรักก็ทักเข้ามาถามว่าตุ๊กตาเธอเป็นยังไงบ้างปอยเป็นห่วงจ้าสาเหตุที่นัดกันมาตีกันเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขาน่าจะหวงก้างคนเก่าเขาค่ะหวงแฟนเก่าค่ะคนที่ทำร้ายเราเป็นผู้หญิงเป็นทอมเป็นทอมค่ะเป็นทอมตัวเท่าหนูเลยค่ะอายุประมาณกี่ปี14-15เท่ากันค่ะแย่งผู้หญิงกันไม่ค่ะเขาแบบเหมือนเขาจะหวงปอยค่ะปอยค่ะเรื่องก็คือทีแรกเขามาละลานหนูเขาก็บอกให้เพื่อนเขาแอดมาประมาณ6-7คนค่ะแล้วหนูก็ทักไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่จบก็มาตีแล้วเขาก็บอกว่าให้มาครึ่งทางแล้วพอไปถึงแล้วก็ตีกันเสร็จตอนนั้นหนูน่าจะล้มแล้วก็ถูกหมัด
โดนหมัดเขาค่ะหนูก็เลยสลบไปหนูเห็นเลือดหนูก็เลยสลบแล้วใครเอาหนูมาส่งโรงพยาบาลก็ไม่รู้ค่ะคู่กรณีแล้วมากันกี่คนไม่รู้ค่ะมาเยอะอยู่ค่ะนับไม่ได้ค่ะฝั่งเรามากี่คนฝั่งเราก็มาเยอะเหมือนกันค่ะประมาณเกิน5ค่ะมันมีคนผลักเข้ามาใส่หนูค่ะแล้วหนูก็สวนเข้าไปแล้วตอนนั้นเลือดหนูออกหนูเลยสลบไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยคุยกันนานไหมไม่นานค่ะประมาณกี่นาทีไม่ถึง5นาทีค่ะคือตอนไหนหนูฟื้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลศรีสงครามค่ะสภาพแบบเลือดออกเต็มเลยค่ะเจ็บตรงไหนเจ็บแค่ตรงนี้ค่ะแล้วเลือดก็ไหลออกไม่หยุดเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่าดังกับตำรวจเขารู้ค่ะเพราะว่าหมอผมตกใจตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะได้แต่ร้องไห้ทางด้านคุณแม่ของน้องตุ๊กตานะคะก็เล่าบอกว่าเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ศรีสงครามให้สาวทอมคู่กรณีมารับผิดชอบเยียวยาเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุทำให้ลูกสาวดั้งหักไปเลยแล้วก็ต้องรอผ่าตัดด้วยนะคะแต่ก็ยอมรับว่าลูกสาวเองก็อาจจะผิดด้วยที่เรียกฝั่งของน้องยอออกมาท้าตีท้าต่อยจนมาเคลียร์ปัญหากันแล้วถึงขั้นที่ลูกสาวได้รับบาดเจ็บแต่แม่บอกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องเด็กตีกันตามประสาวัยรุ่นค่ะเรื่องนี้ถึงสาวยอจะเป็นผู้ชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่คว้าหัวใจน้องปอยไปจริงๆก็คือน้องตุ๊กตาคนที่รอผ่าตัดให้จมูกกลับมาเป็นปกติค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆแล้วเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะการแก้ปัญหาเรื่องราวทั้งหมดจริงๆก็ต้องเปิดใจเคลียร์กันโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะแต่ใครว่าคนแพ้ต้องดูแลตัวเองดูเหมือนว่างานนี้คนที่แพ้ก็มีคนห่วงใยนะคะ